ขอสวัสดีทุกท่านนะครับผมพบกับเราคำนักเกี้ยวนะครับประจำวันอังคารที่6มีนาคม2562ขณะนี้เวลา10นาฬิกา30นาทีนะทุกท่านก็เมื่อวานนี้พอดีเราไม่ได้มานำเสนอในส่วนของการทอผ้านะทุกท่านถ้ารับชมแต่ที่จริงก็มีการทออยู่นะครับเพราะว่าเรางดเว้นในส่วนของงานสาวใหม่ไว้1วันเนื่องจากเป็นวันพระใหญ่นะครับผมเราก็จะไม่สาวใหม่ในวันพระนะครับผมโดยปกติเราก็จะไปวัดทำบุญนะครับอันนี้ก็คือการทอผ้านะครับผมสโลงไหมศรีวารีสุวรรณนะครับผมคำศรีวารีสุวรรณก็เข้าสู่ช่วงสุดท้ายนะครับผมของการทอแล้วนะครับทุกท่านนะครับผมตอนนี้ก็เหลืออยู่ไม่มากนะครับทุกท่านเราจะพยายามทอให้จนกระทั่งเกือบสุดทั้งหมดนะครับผมนะครับคือตอนนี้จะเหลืออยู่ประมาณสัก40เซนนะครับผมทออีกสักประมาณ 40-50 เซนเนี้ยนะครับผมเราก็จะสิ้นสุดในส่วนของเครื่องนี้เดี๋ยวสักครู่เราจะทำการพันนะครับผมในส่วนของพื้นผ้านะครับผมเข้าสู่ไม้คำพันนะครับผมซึ่งวันนี้ก็จะเสร็จสำหรับสโลงไหมเครือนี้นะครับผมซึ่งประมาณวันพฤหัสนะครับผมเราจะขึ้นเครือใหม่อีกเครือหนึ่งนะครับผมก็คือสโลงไหมคำมุคำเป็นจรงก็คือจะนำมาเก็บงานนะครับผมให้เรียบร้อยนะครับผมอีกทีหนึ่งเพราะว่าบทที่บ้านก็คือจะมีเนื้อที่จำกัดนะครับทุกท่านไม่สามารถจะขึงในส่วนของเครือผ้าออกไปได้นะครับผมเวลาทอก็เลยจะเกิดการตีบแล้วก็การติดขัดนะครับอันนี้รวมการทอครับทุกท่านก็ขึ้นเมื่อวันพฤหัสครับผมพฤหัสก็ทอนิดนึงนะครับผมขั้นหัวหูกไว้ก็คิดซะว่าไม่ได้ทอเนาะแล้วก็หักวันที่สาวหลอกนะผมสาวใหม่ออกไป1วันแล้วก็วันหนึ่งที่เราเว้นก็คือรวมการทอก็วันที่9เข้าวันที่10นะครับทุกท่านก็คือ10วันนะครับผมในการทอสลงเครือนี้นะครับผมเฉพาะการทออย่างเดียวนะครับเดี๋ยวสักครู่เราก็จะได้สั่นกกหูกนะครับผมท่านตอนนี้ก็คือสั่นแล้วล่ะครับผมเพราะว่ามันเลื่อนเข้ามาแล้วครับผมทุกท่านอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพนะครับผมของงานทอหรือภาพการเลี้ยงไหมช่วงนี้เนื่องจากว่าFacebook นะผมมีการปรับอัพเวอร์ชันใหม่นะท่านการอัพโหลดภาพลงเพจที่เป็นอัลบั้มเดิมเนี่ยค่อนข้างจะยากนะครับท่านเราก็เลยจะใช้การถ่ายโอนข้อมูลเข้าไปสู่เครื่องของ iPhone นะครับผมเพราะว่าเราถ่ายภาพนี่เราใช้เครื่อง Samsung นะทุกท่านก็จะอัพอัลบั้มลงอีกทีหนึ่งอาจจะย้อนหลังของเมื่อวานนะครับผมเดี๋ยวเราจะต่ำตานี้นะครับท่านให้พอตาก่อนนะครับผมตาใหญ่นะครับผมแล้วเราก็จะขั้นด้วยมักไม้ขัดไว้นะทุกท่านเพื่อไม่ให้ลายของมันไหลออกไปเพราะว่าบริเวณหัวปลายหัวทุกท่านก็คือมันจะค่อนข้างจะติดไกวตรงนี้นะครับผมซึ่งเราวีแล้วล่ะนะครับผมก็อ้าดีอยู่นะทุกท่านนะครับผมในละ 2,000 นั่นเท่ากับคือบ่ได้นะครับทุกท่านก็โอเคอยู่นะครับผมไม่ขึ้นหัวหูมากเกินไปนะครับผมมันก็จะไหลออกเพราะว่ามันก็จะติดนะครับผมแล้วมันก็จะรัดในส่วนของไกวที่เราเนี้ยเราก็ได้ผูกขึงไว้แล้วนะครับผมแต่ตรงนี้เราก็หวีทําการสร้อยเครือนะครับผมมันก็จะอ้าดีนะครับผมท่านน่าจะทอได้เกือบเสร็จนะครับเดี๋ยวอันนี้อีกสักประมาณ 4-5 สอดนะครับผม4สอดประมาณสัก4สอดเราก็จะขั้นได้มัฟใหม่นะครับผมพอดีเมื่อสักครู่นี่หวีด้วยขี้ผึ้งนะครับผมทุกท่านนะครับผมผมขี้ผึ้งนะครับผมก็จะเห็นเป็นคราบๆนะครับผมที่ติดในเนื้อผ้านะครับผมแต่พอนำไปซักนะครับทุกท่านก็จะหลุดออกนะครับผมไม่มีปัญหาต่อเนื้อผ้าใดๆนะครับส่วนที่เหลือนะครับผมของปลายหูเราก็จะแบ่งทำเป็นย่ามนะครับผมท่านย่ามถือนะครับผมอีก2สอดซะเพราะว่ามันใหญ่ต่างกันเอามาไปดันมั้ย
เอาม็อบไม้ดันไว้ซะม็อบไม้ขาวนะขาวคามมาลงมาลงอันมาประชุมกันมาจันบ่ายบ่ายนี้นี่วินนี่พรรคประชาธิปัตย์บอกอ่ะภูมิใจไทยฮะภูมิใจไทยนี่วินที่จองภูมิใจไทยบ่ายนี้มันว่าเบาดนบ่ได้ย่านพวกเสียแดงเราก็จะขั้นด้วยม็อบไม้ดันไว้นะครับผมดันลายเพื่อไม่ให้มันไหลออกไปนะครับผมทุกท่านก่อนที่เราจะทำการม้วนแล้วก็จะได้เริ่มทอต่อนะครับผมเราจะทอไปเรื่อยๆจนกระทั่งจะไม่สามารถที่จะทอต่อไปได้อีกนะทุกท่านเราก็จะทำการตัดนะครับผมปาดเครือผ้าออกแล้วก็จะได้จงในส่วนของไอ้กกหูครับผมคัดกกหูไว้นะครับทุกท่านเพื่อที่จะสำหรับใช้ในงานทอครั้งต่อไปนะครับแต่ว่าเราจะทำการโลเขาฟืมอยู่นะครับผมปกฟืมดังนี้เพราะว่าไอ้เขาของฟืมไม่ค่อยจะดีนักนะครับทุกท่านเพราะว่ามันจะมีบางเขาที่อาจจะหย่อนระยานนะครับผมเราก็เลยจะทำการเก็บเขาใหม่เพื่อจะใช้ในงานทอในงานชิ้นถัดไปนะครับพลังเอียงกว่าที่จะประยุทธ์บ้านเด็กซื้อผักไหมจะอ่าน